จุย๊ยยังบอกว่าโอ้อยเหมือนคนจะตายเลย <g ül> จริงๆคะ่ะไม่มีแรงเพราะว่ามันฟิลมากเพราะเหมือนมันกลับมาครั้งที่สองฉันรู้สึกว่าฉันแบบฟ้าถล่มลงมาใส่ฉันอีกงเหรอหลุนมันแบบมันโชคร้ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรวันนั้นไอ้อก็เลยบอกว่าได้คุยกับพี่ไก่ได้คุยกับคุณน็อตแล้วคุณน็อตก็บอกว่าให้เปลี่ยนอะไรบ้างให้เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วไอ้อก็เลยถามคุณน็อ ตรงๆเลยค่ะว่า้อ้อจะทานตัวเนี้ยตัวยาทานมอ,อกซิเว่นต่อไหมเพราะว่าไอ้อทานมาเกือบปีแล้วมันไปเจอเนื้องอกที่เต้านมไปเจอเนื้องอกที่มดลูกอีกครั้งหนึ่งมันคืออะไรไแล้วไอ้อจะทานต่อไหมใช่มันไม่ช่วยอะไรเลยแล้วเราก็ถามว่าแล้วไอ้อก็ถามตัวเองว่าอ้าวแล้วฉันทานไปเพื่ออะไรแล้วฉันจะทานต่อไหมใช่ค่ะแล้วคุณน้อยก็เลยบอกคุณน้อยบอกว่าคุณน้อยบอกว่า หยุดได้ไหมแล้วก็ลองทานตัวนี้ใช่ค่ะ้อ้อก็เลยแบบเชื่อเลย้อ,อยก็ด้วยความเคารพอาจารย์อาจารย์หมอก็คือว่าอาจารย์ดูแลเราดีมาก้อ้ก็ไปรับยาอาจารย์ทุกรอบแต่อ้ยอ้อยากจะบอกว่า้อ,อยก็ไม่ได้ทานของอาจารย์เพราะว่า <laughs> เป็นเพราะว่าร่างกายของเราจริงๆนะไม่ไหวาหวใช่ค่ะด้วยความเคารพเลยก็คือว่า อ but, าจารย์ดูแลดีอ่ดีมากอาจารย์เราเราเป็นภูมิเราเป็นเราแพ้อาจารย์ก็ให้ยาแก้แพ้ไรค่ะแล้วเราเป็นอย่างงี้อาจารย์ก <il S 2> ็บอกว่าเป็นไวทงอย่างงี้ค่ะใช่ค่ะแล้วอาจารย์ก็บอกใช่ค่ะอาจารย์ก็บอกห้ามหยุดยานะคะเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกเราก็แบบเชื่ออาจารย์ว่ามันไม่กลับมาอีกเงค่ะใช่ค่ะแล้วยังไงต่อพอคุณน้อยบอกให้คุณคุณน้อยบอกว่า ใช่ให้ยุดหรือว่าให้ค่อยๆถอให้ทานใช่ค่ะให้ให้ให้ n อ f 2กับนตัวนี้ใช่ค่ะอ้อยทานทั้งเนิอวันและเนิฟทไปเลยค่ะอ้อ้ทานแบบไฮโดรเลยสอง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 นี้เลยค่ะได้ทานก็ทานไปได้สักประมาณสามถึงสี่วันนะคะอืมร่างกายมันแบบโอ้โหมันเหมือนกระทุงพิษออกมา้อ้ทั้งมันผื่นมันขึ้นเต็มเลยค่ะผื่นมันขึ้นเต็มตัวเลยเหมือนมันขับ ของเสียออกมาหรือเปล่าไม่ไอไม่ทราบเหมือนกันหืนขึ้นเต็มตัวแล้วก็ไอ้ก็อาเจียนอาเจียนแล้วก็ออกทางปากด้วยออกทางไอถ่ายด้วยตกใจบอกว่าตกใจค่ะไอโทรหาพี่จูนตลอดเลยอาจารย์จูนพี่จูนไอเป็นอย่างนี้บอกพี่จูนก็จะให้ก็ไอไอต้องสู้นะไอต้องอดทนไอดื่มน้ําเยอะๆบอกพี่ไอไม่มีแรงเลยไอบอกไอเดี๋ยวไอจะดีขึ้นไอจะดีขึ้นไอต้องสู้บอก ใช่พี่้อต้องสู้กับมันให้ได้ไอก็บอกอดทนมา้อยเป็นอยู่อย่างเงี้ยประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เลยค่ะทั้งอาเจียนทั้งถ่ายทั้งอาเจียนทั้งถ่ายแล้วก็ผื่นออมาหมดเลยผื่นขึ้นเต็มเต็มตัวเลยค่ะผื่นผื่นผื่นแดงที่้อยเคยคันจากแพ้ยาหรืออะไรไม่ทราบมันก็ขึ้นมาหมดเลยไอก็คันคันแล้วก็มีมที่เป็นพี่จูนนี่แหละค่ะเป็นที่ปรึกษา อ้อก็เลยถักโทรถามพี่จูพี่จูบอกว่าไอ้อต้องอดทนนะ,นะดนเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โทรไปหาพี่ไก่เวยค่ะพี่ไก่ก็บอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันคืออาการกระทุ้งพิษออกมามใช่ค่ะแล้วอีกสัปดาห์ถัดมาค่ะอ้อก็รู้สึกแบบ,บดีขึ้นแล้วมันก็โลง่งแล้วอาการต่างๆามันค่อยหายลงหายลงแล้วร่างกายเราเหมือนเฟสชี่ขึ้นเหมือนมีพลังอะค่ะเหมือนมีแรงขึ้นมาเหมือนแบบเหมือนเรามีพลังงานขึ้นมามาจากไห,หนมาจาก